ู้ชมคะในช่วงฤดูร้อนอีกหนึ่งภัยอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังก็คือไฟไหม้บ่อขยะนะคะซึ่งในประเทศไทยปีนี้เกิดขึ้นไปแล้วไม่ต่ำกว่า20แห่งค่ะและยังมีบ่อขยะที่รอการกำจัดอยู่ไม่ต่ำกว่า 1,700 แห่งทีเดียวนะคะซึ่งจากการศึกษาพบว่าจริงๆแล้วกองขยะสามารถลุกติดไฟได้เองค่ะเพราะว่าทุกที่มีขยะที่สามารถติดไฟได้อยู่เป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นเศษพลาสติกบ้างเศษอาหารเศษผ้าเศษไม้รวมไปถึงขยะเคมีต่างๆค่ะเมื่อขยะเหล่านี้ถูกฝังกลบลึกลงไปประมาณ5เมตรนะคะก็จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และแบคทีเรียค่ะเกิดเป็นก๊าซต่างๆขึ้นมามากมายนะคะอย่างเช่นก๊าซมีเทนบ้างก๊าซไข่เน่าบ้างซึ่งก๊าซเหล่านี้ที่ถูกย่อยสลายค่ะก็จะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนออกมาโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดนะคะเพราะฉะนั้นขยะที่อยู่ด้านบนก็เกิดลุกติดไฟขึ้นได้ง่ายหรืออีกกรณีนึงก็อาจจะเป็นขยะเคมีต่างๆที่ถูกฝังกลบแล้วก็ทำปฏิกิริยาจนเกิดความร้อนเมื่อมาเจอกับออกซิเจนที่อยู่ด้านบนก็เกิดเป็นเพลิงไหม้ลุกขึ้นมาได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมาค่ะก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงสารก่อมะเร็งต่างๆอีกมากมายนะคะแน่นอนว่าก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะอาศัยอยู่บริเวณนั้นค่ะเมื่อต้องสูดดมเข้าไปมากๆรวมไปถึงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะปัญหาคุณภาพอากาศที่แย่ลงน้ำก็เสียด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อใช้น้ำในการดับไฟน้ำก็ย่อมปนเปื้อนสารเคมีเมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะก็เกิดปัญหาตามมาค่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยหมั่นพลิกกองขยะกลับไปกลับมาอยู่เสมอนะคะรวมไปถึงฉีดพ่นน้ำด้านบนเหนือกองขยะด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดและที่สำคัญค่ะต้องจัดการฝังกลบขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ